เกี่ยวกับอาชีพนักมวยสั้นๆของตัวเองทำนองไหนครับพี่ประมาณว่าเริ่มต้นมาจากอะไรอ๋อเล่าเลยไหมครับค่ะเล่าเลยค่ะครับก็เริ่มต้นมาจากพ่อชอบมวยครับแล้วก็มีพี่ชายคมยักษ์แฟร์เทคได้ชกมวยมาก่อนแนวทางให้ผมแล้วก็น้องชายผมมีคนนึงเคี้ยวยักษ์ได้ชกมาพ่อชื่นชอบพ่อก็เลยอยากให้ลูกได้ชกมวยครับอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ผมอายุ25ครับแล้วตอนเด็กๆอ่ะมีช้อยแบบความคิดอ่ะทำไมถึงเลือกที่จะชกมวยไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่นะคือหมายถึงว่าตัวเองคิดว่าตัวเองชอบสิ่งนี้หรือว่าอยากชกมวยเพราะอะไรไม่ได้มาจากครอบครัวหรือว่าสาเหตุมาจากครอบครัวผมโดนปลูกฝังมาครับก็คือพี่ชายชกผมก็ต้องไปดูครับไปดูมวยไปดูพี่ชายอย่างเงี้ยครับมันก็เลยปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กว่าเราต้องเป็นนักมวยอะไรแบบนี้ครับแล้วจังหวะพ่อชอบด้วยก็เลยเข้ากันแล้วทีนี้ช่วยเล่าเกี่ยวกับตอนที่เราตั้งแต่เด็กแล้วเริ่มโตมาเกี่ยวกับวัยที่เติบโตอ่ะเราได้วัยจะพูดว่าไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตอนเด็กอ่ะเติบโตมาอย่างไรคือหมายถึงว่าโดนเลี้ยงดูเกี่ยวกับการฝึกฝนการเป็นอยู่ยังไงครับก็ลำบากครับมันที่บ้านค่อนข้างยากจนครับตอนเด็กๆคือไม่อยู่กัน6คนนะครับมีพ่อมีน้องมีพ่อมีแม่คอยล้อเป้าตอนเด็กๆครับก็เหมือนกับเราเรียนรู้มาจากครอบครัวก่อนใช่ครับแล้วก็โตมาใช่ครับแล้วการต่อสู้ชกมวยครั้งแรกอายุเท่าไหร่คะอ๋อ8ขวบครับพี่แล้วชนะกี่ครั้งคะ3ครั้งแรกผมชนะน็อกครับแล้ว3ครั้งแรกผมชนะน็อกก็ค่อนข้างจะแพ้ยากครับแต่มีแพ้ใช่มั้ยคะมีครับมีมันชกมาหลายร้อยครั้งแล้วครับก็แพ้น่าจะ60-70ได้ครับแล้วคุณคิดว่าอะไรที่แยกนักมวยนักชกไทยกับต่างประเทศยกระดับไปสู่ความสูงของการเป็นมวยไทยอ่ะเหมือนเทียบกันอะระหว่างการชกมวยไทยแล้วก็เข้าขั้นไปเป็นนักต่อยมวยมืออาชีพที่ต่อระดับไปอีกอ่ะตรงนั้นมันโกอินเตอร์กว่าครับพี่มันมาตรฐานกว่าแสงสีเสียงแล้วก็ด้วยรูปแบบด้วยอะไรด้วยมวยไทยเรามันเป็นพื้นฐานมาแต่เล็กครับมันมีการพัฒนาที่จะยกตัวเองให้สูงขึ้นได้ใช่ไหมคะก็จะก้าวขั้นไปเป็นก็มันก็มีครับพี่มันอยู่ที่ความพยายามครับถ้าเราอยากจะไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องพยายามคุณคิดว่าแชมเปี้ยนจากยุคทองดีกว่าแชมเปี้ยนในยุคปัจจุบันไหมดีกว่าครับทำไมถึงดีกว่าทำไมถึงคิดว่าดีกว่าปัจจุบันนี้มันถ้าเป็นมวยของโปรโมเตอร์ก็ได้อาจจะได้เป็นแชมป์ได้ง่ายครับไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ต้องเป็นนักมวยที่เก่งที่สุดถึงจะได้ของแชมป์แต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่มวยโปรโมเตอร์ถ้าโปรโมเตอร์จัดให้ชิงมันก็ชิงได้ง่ายถ้างั้นความคิดคือคิดว่ายุคทองดีอ่ะยังไม่ดีเท่ากับปัจจุบันนี้ปัจจุบันไม่ดีเท่านั้นครับไม่ดีเท่ายุคนั้นยุคทองดีกว่าปัจจุบันไม่ค่อยเก่งเท่ายุคทองดีความหมายคือว่ายุคทองดีอ่ะดีกว่าปัจจุบันถ้าเทียบกันแล้วใช่ครับหัวใจของนักมวยคืออะไรในความหมายของคุณขยันอดทนครับขยันอดทนมันก็แล้วก็ระเบียบวินัยมันต้องมีครับคุณชอบการใช้การโจมตีแบบใดในการต่อสู้แต่ละครั้งมาถึงเทคนิคของตัวคุณเองในคุณคิดว่าไฟเนี้ยคุณใช้เทคนิคตัวเนี้ยการโจมตีแบบเนี้ยคุณเวิร์คคุณได้แน่นอนผมชอบตั้งรับครับตั้งรับแล้วก็ออกแข้งเก็บอาวุธ
จุดเด่นของผมคือการเก็บอาวุธครับการบังการหลบการอะไรเงี้ยการเก็บอาวุธนี่ชนะน็อกมั่งไหมคะมันก็ที่คุณชนะน็อกมาคุณใช้การต่อสู้แบบไหนเตะครับเตะก้านคอครับครับผมประมาณส่วนใหญ่ที่ชนะน็อกนะคะครับผม ที่ได้โอเคใครคือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณก็พ่อกับแม่ครับมันพ่อกับแม่คอยให้กำลังใจตลอดครับผมการเป็นนักสู้สำหรับคุณมีความหมายกับคุณอย่างไรก็มีมากครับพี่มันทำให้ผมมาถึงจุดนี้ครับพี่มันวิเศษมากนะพี่ตอนเด็กๆผมไม่มีอะไรเลยค่อนข้างยากจนมากตอนมาตอนนี้เป็นนักสู้มีฝรั่งรู้จักมีคนไทยรู้จักคนหลายคนรู้จักผมก็เพราะการต่อสู้มวยไทยอะไรที่ทำให้คุณแตกต่างจากนักสู้คนอื่นๆในระดับน้ำหนักเดียวกันของคุณความแตกต่างจุดเด่นของคุณที่ออกมาในการต่อสู้ก็รูปร่างครับรูปร่างความสูงอย่างเงี้ยแล้วก็ความสูงมันชกยากครับพี่มันเก็บอาวุธถีบอะไรเงี้ยมันชกยากจุกจิกมันอาจจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้ผมเหนือกว่าคนอื่นในรุ่นในรุ่นน้ำหนักเดียวกันครับผมพี่ว่าความสูงของตัวเองอ่ะใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับการใช้หมัดต่อยเตะไม่ผมคิดว่าความสูงเหรอความสูงผมเป็นอันดับหนึ่งที่ทำให้โชคยากอะไรที่คุณอยากเป็นที่จดจำในตอนท้ายของอาชีพของคุณอยากไปถึงขั้นไหนอยากไปถึงสุดแค่ไหนไฟที่คิดว่าไฟเนี้ยแน่นอนต้องมีคนจดจำคุณแน่คุณคิดว่าไฟไหนสิ่งไหนที่อยากไปถึงก็อยากประสบความสำเร็จเรื่อยๆครับอยากรายการไหนก็อยากไปถึงที่หนึ่งของรายการนั้นทุกรายการครับคุณจะอธิบายสไตล์การต่อสู้ของคุณอย่างไรที่มันเป็นจุดเด่นที่คุณคิดว่าพอคุณเก็ตไฟนี้ปุ๊บคุณได้แน่นอนคุณน็อกแน่นอนคุณชนะแน่นอนสไตล์ของคุณที่โดดเด่นเห็นแล้วคุณแน่นอนก็ฝีมือครับพี่อย่างที่ผมบอกฝีมือการเก็บอาวุธการออกอาวุธมันจะมีสไตล์การต่อสู้ของคุณก็ใช่เป็นจุดเด่นเขาเรียกว่าอะไรเตะซ้ายครับเตะแข้งซ้ายการแข้งซ้ายหมัดซ้ายอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับถีบโอเคคุณช่วยบอกเราได้ไหมว่าวันที่ฝึกซ้อมปกติของคุณทำอะไรบ้างบอกเลยค่ะตั้งแต่เช้าถึงเย็นทำอะไรบ้างคะตอนนี้วิ่งครับวิ่งขึ้นเขาเมื่อยมากแล้วก็กลับมาปั้มตีเข่าอะไรแบบนี้ครับแล้วเช้าถึงเย็นมีอะไรบ้างคะพูดให้หมดครับก็มันวนอยู่ประมาณนี้ครับพี่มันเตะเป้าปั้มตีเข่ากระสอบเตะกระสอบเล่นเชิงแล้วคุณมีความแตกต่างระหว่างซ้อมมวยที่เนี่ยความแตกต่างครับมีมากไหมคะการซ้อมมีมากครับมันอะไรที่แตกต่างกันความแข็งแรงครับความแข็งแรงความแข็งแกร่งมันเป็นอันดับหนึ่งที่ทำแตกต่างจากที่ซ้อมที่เก่าครับคุณเข้าร่วมกับจิตเมืองนนได้อย่างไรอ๋อทางเสียอ้วนเมืองนนครับที่เขาเสียไปแล้วเขาเห็นแววผมแต่เล็กแล้วครับ35 โลเงี้ยเขาก็ไปขอซื้อสิทธิ์จากพ่อมาครับเสียอ้วนคือเห็นแววคุณครับผมมีคำแนะนำสำหรับนักชกที่กำลังจะสร้างอาชีพในมวยไทยหรือไม่คำแนะนำที่คิดว่าอันเนี้ยคุณคิดว่ามันไปต่อยอดได้คำแนะนำมันหรือว่ามันอยู่กับทักษะแต่ละบุคคลมันอยู่กับพรสวรรค์นะครับกับพรแสวงครับถ้าเกิดเรามีพรสวรรค์แต่ไม่มีพรแสวงก็ไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีพรแสวงแต่ไม่มีพรสวรรค์แล้วก็ไปไม่ได้ครับมันต้ององค์ประกอบหลายอย่างมากการเป็นมวยไทยมาถึงจุดนี้ได้คุณจะทำอะไรเมื่อเกษียณจากการต่อสู้มีแผนการด้านหน้าไหมถ้าว่าเนี่ยถึงจุดนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณโอเคแล้วคุณเกษียณแล้วคุณจบแล้วคุณอยากมีอะไรต่อไหมเปิดค่ายมวยเปิดฝึกสอนมันเป็นอนาคตก็อาจจะต่อยอดตรงนั้นได้ครับแต่
แต่ผมยังคิดว่าผมยังมีไฟตรงนี้อยู่ตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะไปทำงานที่ Evolve เป็นครูมวยอย่างนี้ครับแต่ผมคิดว่าผมยังมีไฟกับมวยไทยอยู่ผมก็เลยกลับมาก่อนยังถัดไปก่อนให้เป็นอนาคตยังไม่คิดครับผมตอนนี้โอเคการต่อสู้ที่สนามลุมพินีเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างมันรู้สึกมันธรรมดาไปแล้วครับพี่เพราะเราชกมาแบบกี่ไฟคะที่ชกลุมพินีแล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามันธรรมดาไปแล้วมันเป็น normal thing เลยก็มันเหมือนกับมันเป็นวัฏจักรไปแล้วที่เราต้องชกกับเวทีลุมพินีกับราชดำเนินแบบมันชกมาแต่เด็กแล้วครับความคุ้นเคยความชินมันเลยไม่คิดจะแตกต่างอะไรมากเด็กๆอยู่แล้วครับคุณได้รับการเรียกเชิญให้ต่อสู้ชกมวยวันแชมเปี้ยนชิพอย่างไรและการต่อสู้ครั้งต่อไปของคุณจะเป็นเมื่อไหร่คะตอนนี้วันผมยังไม่ได้เสนอครับเพราะผมเจ็บหัวเข่ามาผมเลยมีอาการบาดเจ็บใช่ผมเลยมาเคลื่อนไหวที่มวยไทยก่อนครับผมคือยังไม่เข้าของวันแชมเปี้ยนชิพเข้าไปแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนรายการว่าจะลงวันไหนเป็นจากอาการปวดเข่านะคะครับผมทำไมคุณถึงเลือกสโมสรต่อสู้ภูเก็ตไฟท์คลับมาฝึกสอนคุณคะผมมองเห็นว่าพี่ลีโอทำมวยแข็งแรงแล้วก็เก่งครับผมก่อนมาผมศึกษาดูแล้วครับว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ช่วยผมได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ผมได้ผมก็เลยตัดสินใจมาขอบคุณค่ะ